รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรคุณอาจจะคิดว่านี่คือที่ทำงานธรรมดาธรรมดาแต่ลองดูให้ดีๆสิคะเห็นแล้วรู้เลยใช่ไหมคะว่านี่ไม่ใช่ที่ทำงานธรรมดาธรรมดาแบบที่คุณคิดเพราะว่านี่คือออฟฟิศแนวใหม่ที่สอดรับกับเทรนด์โลกที่เรียกว่า Well-being หรือการทำชีวิตของเราให้ดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆด้านไม่เว้นแม้กระทั่งการทำงานนับว่าทำงานแล้วได้เงินมาเลี้ยงชีพโดยมากเรามักมองว่างานเป็นตัวบั่นทอนชีวิตแต่ในอนาคตงานจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะสำหรับคน Gen Y งานคือสิ่งที่กลมกลืนกับชีวิตการทำงานจึงต้องมีสภาวะที่ Well-being ไปด้วยในตัวเมื่ออยู่ดีงานก็จะดีตามไปด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าการทำงานกับการมีชีวิตที่ดีแทบจะเป็นคนละเรื่องเลยค่ะการทำงานคือความเครียดแต่ในเวลาเดียวกันเรากลับต้องอยู่ในที่ทำงานไม่ต่ำกว่าวันละ8ชั่วโมงแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้การทำงานกับ Well-being ในที่ทำงานเป็นเรื่องเดียวกันคำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่แนวคิดตั้งแต่เริ่มสร้างออฟฟิศกันเลยค่ะถ้าพูดถึง CMO Group หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าพูดถึงงานอีเวนต์ระดับประเทศอย่างงานประกวดนางสาวไทย BOI Fair Motor Show The Voice งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่รวมไปถึงงานคอนเสิร์ตดังๆล้วนเป็นผลงานของ CMO Group สวัสดีค่ะคุณเชอรี่ค่ะคุณมาร์คค่ะวันนี้ก็อยู่ตรงออฟฟิศแต่ว่ามันต่างจากออฟฟิศที่เราเห็นมากเลยนะคะก็อยากให้อธิบายหน่อยว่าเห็นสวยๆขนาดนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงคือจะบอกว่าออฟฟิศของ CMO Group อ่ะนะคะเรามีแนวคิดมาจากคำว่า Work Live and Play ค่ะเรามองเห็นว่าการมาทำงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแค่มาทำงานแล้วกลับบ้านแต่เรามาใช้ชีวิตแล้วเราก็มาเล่นสนุกได้ในที่เรียกว่าเป็นที่ทำงานนะคะโอ้ที่นี่มีโต๊ะปิงปองด้วยเหรอคะใช่พนักงานเครียดก็มาเล่นได้เลยใช่เลยค่ะพี่เล่นแล้วใครเครียดใช่ไหมแต่หนูเครียดกว่าเดิมอีกอะหนูเครียดมากหนูไม่เล่นแล้วคือจะบอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่มีมาสักพักในต่างประเทศแล้วนะคะถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นว่า Google อ่ะเขาเป็นคนนำเทรนด์นี้เข้ามาหลายๆคนจะนึกภาพแบบเฮ้ยออฟฟิศที่มันมีอะไรมากกว่าการทำงานคือออฟฟิศ Google ใช่ไหมคะซึ่งเทรนด์เนี้ยมันเริ่มมาจากที่ว่าคนเจเนอเรชันใหม่อ่ะโดยเฉพาะคน Gen Y เขาไม่ใช่คนที่แบบว่ามาทำงานแล้วกลับบ้านอีกต่อไปเขาเป็นคนที่แบบเน้นเรื่องของการมีไลฟ์สไตล์การมีวิถีชีวิตการออกกำลังกายการมีคอมมูนิตี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเลยเป็นเทรนด์ที่ทำให้ออฟฟิศสมัยใหม่เนี่ยหันมาให้ความสำคัญเพื่อจะรักษาคนกลุ่มนี้ให้เขามีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะคะดีไซน์หลักๆของออฟฟิศที่นี่คืออะไรอะคะจริงๆออฟฟิศที่นี่ประกอบไปด้วย3ตึกยกตัวอย่างของตึก CMO เนี่ยค่ะออฟฟิศจะอยู่ใต้พิพิธภัณฑ์ที่โชว์งานศิลปะโอ้นี่คือออฟฟิศอะคะเนี่ยไม่น่าเชื่อค่ะไหนคะออฟฟิศถ้ามองเห็นดังงวงช้างจะเห็นว่านี่คือที่เราบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมนะคะส่วนออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเป็นกล่องกระจกมีห้องประชุมคือแก่นของธุรกิจ CMO อะค่ะเราขายไอเดียเราขายความคิดสร้างสรรค์แล้วเราก็มีความเชื่อว่าศิลปะเนี่ยเป็นตัวที่จุดประกายการเอาศิลปะมาใกล้ชิดกับพนักงานเนี่ยเรามั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเขาให้มีมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อองค์กรเราในภาพรวมค่ะส่วนอาคารที่2ชื่ออาคาร The Eyes นะคะเป็นอาคารของบริษัทที่ทำด้านวิดีโอโปรดักชันแล้วก็มัลติมีเดียซึ่งอาคาร DI เนี่ยเราสร้างในรูปแบบโมเดิร์นที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานมันจะเป็นอาคารกระจกแต่ว่ามันจะถูกหุ้มด้วยเหมือนเป็นเหล็กอีกชั้นนึงแล้วเจาะรูไว้ซึ่งไอ้เหล็กอีกชั้นนึงที่มันครอบกระจกเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดพลังงานจากความร้อนจากแสงอาทิตย์
นี่ดูดีมากค่ะนี่คือฟิตเนสของออฟฟิศเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นฟิตเนสที่ปกติแล้วอะค่ะช่วงเลิกงานเนี่ยก็คือจะมีพนักงานมาใช้บริการกันเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเลิกงานนะคะก็จะมีแค่บางคนที่มาใช้โอ้แต่อุปกรณ์มันพร้อมเหมือนฟิตเนสแบบดังๆในห้างเลยโอ้โหใช่ได้เก่งกว่าสนุกเกอร์เมื่อกี้ไหมคะพอแล้วส่วนอาคารที่3เป็นอาคารชื่อบริษัท PM Center นะคะจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์แสงสีเสียงระบบภาพสำหรับงานอีเวนต์เข้าของเขาจะเยอะมากเลยคือเขาก็เลยสร้างเป็นเหมือนโกดังยักษ์ขึ้นมาแต่บนโกดังเนี้ยจะมีออฟฟิศลอยอยู่นะคะก็คือออฟฟิศอยู่ข้างบนโกดังก็คือจะกลายเป็นว่าพนักงานทำงานอยู่ข้างบนแต่เขาสามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่เขาจะต้องทำงานแล้วก็ลงไปหยิบของเอาไปใช้ได้นะคะ3อาคารจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันตามฟังก์ชันกิจกรรมที่มันกระชับสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงออฟฟิศที่มันมีดีไซน์ที่มันแปลกมากมันเห็นชัดไหมคะว่ามันส่งผลว่าพนักงานเรามีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นพนักงานเราไม่เครียดหรืออยากมาทำงานง่ายๆเลยอะ่ะเปอร์เซ็นต์คนเข้าคนออกจากที่ฝ่ายบุคคลเขาเก็บอะ่ะมันลดลงเขาบอกว่าเขามีความสุขในการใช้ชีวิตที่นี่มากขึ้นแล้วก็ยังมีคนเหมือนที่เมื่อกี้คุณมัดบอกอยากจะเข้ามาทำงานกับเราซึ่งเป็นคนเก่งๆทั้งนั้นเลย คือจะบอกว่าออฟฟิศที่เข้ามาทำงานอยู่ในพาร์ติชันเล็กห้าโมงกลับบ้านนะคะอย่างเงี้ยมันต้องใช้คำว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้วสำหรับยุคนี้ถ้าเกิดว่าองค์กรยังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆค่ะทำงาน9โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นอยู่แต่ในคอกเล็กๆอย่างเงี้ยพนักงานก็ไม่น่าจะมีความสุขในการทำงานโอกาสที่เขาจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับองค์กรมันก็คงจะน้อยลงพนักงานเก่งๆรุ่นใหม่เขาก็อาจจะไม่มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นานๆพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วเราปรับตัวให้รับกับพฤติกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ช่วยสร้างให้องค์กรเติบโตไปพร้อมกับพนักงานอย่างยั่งยืนนะคะโอเคใบสมัครอยู่ไหนคะ คุณเห็นอะไรอย่าบอกนะคะว่าคุณเห็นแค่พนักงานออฟฟิศเพราะถ้าเกิดว่าคุณเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเชื่อว่าคุณเองก็จะสามารถบอกได้ว่าการนั่งทำงานนานๆแบบนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งเขาเรียกอาการนี้ว่าออฟฟิศซินโดรมและแน่นอนว่าออฟฟิศซินโดรมย่อมไม่ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแน่ๆค่ะประชากรที่อยู่ในวัยทำงานของไทยมีเกือบ40ล้านคนเลยนะคะส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานกันวันละ 8-9 ชั่วโมงแล้วถ้าเจาะลงไปเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศจะพบว่ามากกว่า 10% ของคนกลุ่มนี้จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวพันกับการนั่งอยู่กับที่อย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นต้นนี่ยังไม่นับรวมอาการปวดเมื่อยบ่าไหล่นิ้วล็อกหรืออาการปวดศีรษะที่เกิดจากความเครียดต่างๆอีกนะคะเรียกว่าคนทำงานออฟฟิศนี่เสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพไม่น้อยเลยหลายคนพอทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เลือกที่จะไปพักผ่อนโดยการดูหนังกินข้าวออกกำลังกายแต่ว่าก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เลือกพักผ่อนด้วยการนวดซึ่งทำให้เกิดความต้องการนักบำบัดด้วยการนวดเพิ่มขึ้นมากถึงกับขั้นมีโรงเรียนเปิดอบรมสอนนวดแล้วก็สอนทำสปาโดยเฉพาะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นต้องให้คุณกรดแนะนำก่อนว่าชีวสมอะคาเดมี่นี่คืออะไรคะถ้าจะพูดคำว่าชีวสมอะคาเดมี่เนี่ยต้องย้อนกลับไปสักประมาณปีพุทธศักราช2538ตอนนั้นเนี่ยเราได้กำเนิดรีสอร์ทสุขภาพที่หัวหินขึ้นมาชื่อว่าชีวสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจนชีวสมเนี่ยได้ติดอันดับในระดับโลกปีที่10ของการเปิดเนี่ยนะครับเราก็ได้กำเนิดชีวสมอะคาเดมี่นะครับผู้ที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่ที่ชีวสมที่หัวหินด้วยเราก็จะมีการเรียนการสอนที่นี่เบื้องต้น
นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดให้กับสาธารณชนสัดส่วนเยอะกว่าไหมคะต่างชาติกับคนไทยจริงๆแล้วสัดส่วนของคนไทยเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ 70-30 อย่างสมมุติถ้ามันไม่มีความรู้เรื่องนวดหรือสปามาก่อนเลยแต่สนใจจริงๆเนี่ยค่ะอยากรู้ว่าต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมดนานเท่าไหร่คะผมก็กำหนดไว้ประมาณ4เดือนก็จะประกอบไปด้วยวิชาเช่น anatomy physiology นะครับพอเรียนทฤษฎีเสร็จก็มาเป็นเรื่องของ body massage นะครับแล้วก็จบด้วยคำว่า spa treatment นะครับก็จะมี4คอร์สหลักๆการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สำคัญคนเปิดสปามาก็คงไม่อยากจะเปิดใช้เงินใช้ทองเสร็จแล้วก็ปิดไปเพราะฉะนั้นก็จะมีวิชาเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยวิชาการบริหารจัดการสปาเมื่อก่อนนะคะคนเข้ามานวดเพราะรู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายเมื่อยจังเลยแต่ทุกวันนี้คนเริ่มเข้าร้านนวดมากขึ้นเพราะเกิดออฟฟิศซินโดรมอะค่ะเหมือนคนเริ่มทำงานกันตลอดเวลา อยากรู้ว่าชีวาสมมีเหมือนโปรแกรมเฉพาะที่สำหรับออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้ไหมคะเราก็จะมีในเรื่องของวิชาทางด้านของตัวคอบ่าไหล่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีคอร์สที่เรียกว่าในบริษัทต่างๆถ้าเขาสนใจนะฮะเราสามารถที่จะพาคุณครูเนี่ยออกไปให้ความรู้นะครับเหมือนเป็นลักษณะเป็นออนไซต์เทรนนิ่งการนวดที่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักมากนะคะอ๋อค่ะค่อยๆคลายจะดีกว่าเพื่อป้องกันภาวะบาดเจ็บหลังจากการนวดนะคะเริ่มจากการนวดนะคะคลายบริเวณบ่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างคะโอ้ oh my god เลยค่ะโห สบายมากสปาเนี่ยมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะอย่างแรกเราจะเรียกว่า Urban Spa หรือว่าสปาที่ให้บริการคนเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะให้บริการเป็นแพ็คเกจหรือว่าเป็น Day Spa คือให้บริการทั้งวันส่วนแบบที่2ก็คือการไปสปาที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งแบบนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านอกจากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วถือว่าเรายังได้ Refresh ตัวเองด้วยซึ่งเราเรียกแบบนี้ว่า Wellness Travel ค่ะอยากให้อธิบายนิดนึงอะค่ะว่า wellness travel นี่คืออะไรอะคะถ้าแปลกันตรงๆก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมันไม่ใช่เฉพาะของความว่าสปาอย่างเดียวการทำ meditation การทำสมาธิอาหารสุขภาพนะครับในเรื่องของความงามนะครับแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันก็อยู่ในวิถีของคำว่า wellness tourism เหมือนกันนักท่องเที่ยวในลักษณะเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอัตราเนี่ยการเติบโตสูงที่สุดในโลกปัจจุบันคือเรียกได้ว่าคนยิ่งเครียดมันก็ยิ่งทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยจะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นออกอ๋อคิดว่าเทรนด์เนี้ยค่ะพอมันมาเรื่อยๆคิดว่าใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคะกว่าที่เมืองไทยของเราจะก้าวไปเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพเช่นด้านสปาหรือนวดอย่างเงี้ยค่ะทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณอันดับที่14แต่ถ้าถามว่าโอกาสประเทศไทยมีขนาดไหนมีสิครับนะครับเพราะคนเราเนี่ยคือคนไทยเนี่ยนะคือตัวคีย์ที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่การเป็นที่หนึ่งของโลกคำว่าไทยทัชหรือว่าคำว่าไทยเนสเนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนในโลกเลยนะครับมันมีอยู่ในตัวในไอตัวยีนของพวกเราสปาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถจะดัดแปลงเอาเรื่องของวิถีของความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาเพราะโลกกำลังตามสิ่งเหล่านี้อยู่คืออยากจะให้คุณกรดแนะนำว่าคนเมืองเนี่ยควรดูแลสุขภาพยังไงนอกเหนือไปจากออกกำลังกายทานอาหารเรื่องนวดนี่ก็สามารถแก้ปัญหาคลายเครียดได้หรือ อะไรประมาณนี้ค่ะไอ้คำว่า workplace หรือว่า office syndrome เนี่ยนะครับมันต้องมองที่การใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเดินเข้าสปาก่อน เรื่องของท่านั่งหรือวิธีการที่จะต้องมองหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีศาสตร์ของมันไม่ใช่อาศัยพึ่งday spa อย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องปฏิบัติตัวคุณด้วยนะครับหลายๆอย่างอาหารการกินคุณก็ต้องดูแลด้วยนะครับมันถึงจะเรียกว่าอยู่อย่างสุขภาวะธุรกิจสปาในเมืองไทยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 30,000 ล้านบาทมีลูกค้าจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์สปาซึ่งนับแล้วเนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
ดยประเทศไทยเรามีชาวต่างชาติเข้ารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยรวมแล้ว 1.4 ล้านครั้งได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงเห็นอะไรเหมือนกันแล้วสินะคะใช่แล้วค่ะโอกาสนั่นเองคุณเห็นอะไรคุณอาจจะคิดว่านี่คือห้องพักในโรงแรมบูติกทั่วไปคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าลองดูให้ดีๆค่ะเห็นไหมคะว่านี่ไม่ใช่ห้องพักธรรมดาแต่นี่คือห้องพักของรีสอร์ทที่มีแนวคิดแบบ slow life ที่จะช่วยพาคุณไปมีชีวิตแบบ well being ได้แม้เพียงชั่วคราวก็ยังดีมีการศึกษาในอังกฤษเกี่ยวกับคน2กลุ่มกลุ่มแรกมีบ้านอยู่ใกล้กับพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรืออยู่ในย่านที่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวครึ้มสวยงามกับอีกกลุ่มที่อยู่ในย่านที่มีแต่คอนกรีตต้นไม้หาได้ยากพบว่าคนกลุ่มแรกมีความพึงพอใจในชีวิตและมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนกลุ่มที่2 อย่างเห็นได้ชัดคำถามก็คือแล้วกรุงเทพของเรานี่ล่ะคะมีพื้นที่สีเขียวมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะไปหาพื้นที่สีเขียวได้อย่างไรกันก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าพอถึงวันหยุดส่วนใหญ่เราก็จะต้องเดินทางไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าต้องฝ่าฟันการจราจรที่รถติดหนักมากคงจะดีไม่น้อยเลยนะคะถ้าเราจะมีรีสอร์ทดีๆอยู่ในพื้นที่สีเขียวใกล้ๆไม่ต้องเดินทางไกลมากเหมือนอย่างบางกอกทรีเฮาส์นี่ไงคะแนวคิดของบางกอกทรีเฮาส์นี่เป็นยังไงคะค่ะบางกอกทรีเฮาส์นะคะเราก็จะอยู่ในคอนเซปต์ของ well-being อะค่ะคืออยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยอาหารของเราก็จะเป็นอาหารเวแกนนะคะซึ่งเป็นมังสวิรัติประเภทหนึ่งเขาจะใช้เป็นอาหารทะเลกับพืชผักธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วจิตใจนี่ยังไงคะจิตใจอย่างเงี้ยนะคะก็คือที่ของเราใกล้ธรรมชาติอะค่ะแทนที่จะฟังเสียงรถความวุ่นวายในเมืองเราก็มาฟังเสียงลมเสียงนกร้องโอบล้อมด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถมาพักผ่อนได้ง่ายๆใกล้ๆกรุงเทพนะคะเดินทางจาก BTS บางนาแค่15นาทีก็จะถึงแล้วอะแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าโหทำงานเหนื่อยมากเลยแล้วก็นั่งเรือปุ๊บเดียวมาถึงนี่ปุ๊บที่บางกอกทรีเฮาส์เนี่ยมีอะไรให้เราไหมคะคือเราสามารถไปทำกิจกรรมอะไรได้อีกไหมคะแถวนี้แถวบางกะเจ้าเนี่ยนะคะมีที่เที่ยวน่าเที่ยวเยอะเลยอะค่ะค่ะที่บางกอกทรีเฮาส์ของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดแวะจุดนึงของนักท่องเที่ยวนะคะที่เหนื่อยจากการปั่นจักรยานเล่นแถวนี้ค่ะนักปั่นจะเยอะนิดนึงอ๋อเห็นเป็นเส้นทางปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเด่นๆที่แวะเที่ยวได้นะคะคือวัดบางน้ำผึ้งนอกค่ะสามารถไปดูได้แล้วก็จะมีบ้านทูบสมุนไพรที่สอนทำผ้าบาติกแล้วก็สอนทำทูบแล้วก็ตลาดบางน้ำผึ้งนะคะค่ะอันนี้ก็จะสามารถแวะเวียนเข้าไปในวันเสาร์อาทิตย์ได้เหมือนกันไม่ทราบว่าคุณฝนมีกิจกรรมหรือว่าโครงการอะไรที่มันตอบแทนชุมชนรอบข้างบ้างอะคะคือเราจะเก็บขยะ1กิโลทุกการเช็คอิน1ครั้งคนที่มาพักนะคะก็จะรู้สึกดีว่ามีส่วนร่วมในการทำให้พื้นที่ตรงนี้สะอาดขึ้นตั้ง1กิโลอีกอย่างนึงนะคะคือสตาฟที่ทำงานกับเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนท้องถิ่นเกือบหมดเลยเราก็จะเข้ามาสอนงานให้เขาก็คือเป็นการเพิ่มรายได้สร้างอาชีพให้เขาด้วยแนวคิดอีโคแนวคิดกรีนของทางบางกอกทรีเฮาส์เนี่ยมันดึงดูดคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในสมัยปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะก็จะเป็นวัยพวกเราเนี่ยแหละหรือว่าวัยทำงานวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มจะมองว่าชีวิตที่เขากินที่เขาใช้อย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบยังไงกับสิ่งแวดล้อมบ้าง อุปสรรคในการทำรีสอร์ทที่มันจะต้องมีแนวคิด well-being นี่มันยากไหมคะที่จริงก็ทำได้ไม่ยากนะคะแค่ดูว่ารอบตัวของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะจัดการกับของเสียยังไงกับมันยังไงอย่างนี้ทำยังไงเราถึงจะปล่อยออกไปน้อยที่สุดอันนี้น่าจะเป็น well-being ที่ยั่งยืนมากกว่า อย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะมาในวันนี้เนี่ยมาไปอ่านรีวิวเจอมาว่าที่เนี่ยมีดิจิตอลดีท็อกซ์ด้วยมันเป็นยังไงคะค่ะ
ด้วยความที่คนรุ่นใหม่อย่างเรานะคะขาดไม่ได้เลยกับโลกออนไลน์แล้วก็อุปกรณ์ดิจิตอลนะคะทางเราเลยคิดว่าถ้ามาที่เนี่ยเราอยากให้พักผ่อนจริงๆทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยคิดเป็นแพ็กเกจพิเศษละกันโปรโมชั่นพิเศษถ้ามาฝากอุปกรณ์ดิจิตอลไว้ที่เรานะคะเราลดให้เป็น 20% จากราคาปกติเลยค่ะใช่เพราะว่าเหมือนตั้งใจไว้แล้วเนาะว่าเราจะมาพักผ่อนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะการทำดิจิตอลดีท็อกซ์นี่อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นก็ได้นะคะเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้มากกว่า 61% ของคนทั่วโลกติดเล่นมือถือแล้วก็ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเนี่ยชอบพูดคุยกันในโลกดิจิตอลมากกว่าคุยกันตัวต่อตัวทำให้เกิดอาการเสพติดเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเราเว้นจากการใช้อุปกรณ์มือถือพวกนี้นะคะแล้วก็หันมาทำงานที่ใช้มือมากขึ้นอย่างเช่นวาดรูปหรือว่าทำอาหารก็จะช่วยให้เราพักได้มากขึ้นค่ะเรามาดูห้องพักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้อง Tree Top Nest อะค่ะโอ้เปิดปุ๊บนี่ก็สัมผัสได้ถึงลมธรรมชาติที่เข้ามาเลยไม่ต้องใช้แอร์จริงด้วยค่ะเห็นมีอันนี้ด้วยอะกระจกใสๆโอ้โหมันจะใกล้ชิดธรรมชาติไปไหนคะเนี่ยคุณฝนสังเกตไหมคะว่าพอเขาเช็คเอาท์ออกไปแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจยังไงส่วนใหญ่แขกที่เช็คเอาท์ออกไปนะคะบางคนเขาก็จะเขียนโน้ตเล็กๆหรือว่าเขียนเป็นเกสต์บุ๊กฝากไว้ให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าที่พักสวยแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็เหมือนการให้บริการของที่นี่ค่ะก็เป็นมิตรเขาสามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริงเหมือนแบบตัดผ่านมาอีกโลกโดยใช้เวลาแค่15นาทีแล้วก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนที่จะมีพลังเพื่อไปลุยในวันทำงานเรียนหนังสือของเขาต่อไปคนเมืองคนทำงานก็สามารถผนวกความสุขแล้วก็ชีวิตเข้ากับการอยู่ในเมืองแล้วก็การทำงานได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องทำให้งานเป็นเหมือนหนามทิ่มแทงในชีวิตหรือว่าเป็น pain in the ass เพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับชีวิตของเราได้ค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนที่ทำงานให้มีความสุขมากขึ้นได้เรามีบริการที่บำบัดอาการป่วยแบบคนเมืองได้แล้วเราก็สามารถมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักช่วยบำบัดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานให้เราได้ทั้งหมดนี้คือการทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตดีๆสร้างได้ชีวิตดีๆกำลังมาหลายคนเห็นสิ่งนี้แล้วคุณล่ะเห็นหรือเปล่าMm-hmm.